ล่าสุดมีคนไปเจอบั๊กใน iPhone ค่ะทุกคนรอบนี้ไม่ได้เป็นบั๊กที่อันตรายมากนะแต่นุ๊กนิกะได้ลองดูแล้วก็คือมันเกิดขึ้นจริงๆเป็นบั๊กที่เราสามารถพิมพ์ตัวอักษร4ตัวแล้ว iPhone จะรีบูททันทีเดี๋ยวพามาดูบั๊กนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะทุกคนปัญหามันเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นุนิใช้ iPhone ที่เป็น iOS 17อยู่นะคะแล้วก็หลายคนน่าจะใช้งานอยู่คือปัญหาเมื่อเราพิมพ์ไอตัวหนังสือหรือว่าตัวอักขระ4ตัวเนี้ยในช่อง Spotlight Search อันนี้คือ Spotlight Search นะแล้วก็มีแอป Library ก็จะมีช่องค้นหาเหมือนกันก็คือพิมพ์ใน2ช่องเนี้ยก็จะเกิดอาการแบบเครื่องรีบูทขึ้นมาเดี๋ยวลองทำให้ดูนะคะทุกคนคือเราจะต้องพิมพ์ฟันหนู2ตัวโคลอน2ตัวนะคะนี่iPhone ของเราก็จะทำการรีสตาร์ทแบบสั้นๆนะคะเนี่ยเราก็สามารถใช้งานปกติได้อยู่แต่แนะนำว่าไม่ต้องไปทำตามเนาะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ iPhone ใน iOS 17ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ iPhone ที่เป็น iOS 18 Beta มันก็จะแตกต่างกันไปอีกนะคะทุกคนเครื่องนี้ของนุ๊กนิกนะคะใช้งาน iOS 18 Beta อยู่เพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันเล็กน้อยเดี๋ยวลองทำให้ดูพิมพ์ฟันหนู2ตัวแล้วก็โคลอน2ตัวมันจะเด้งๆแค่นี้นะคะมันจะไม่ได้แบบรีสตาร์ทเครื่องให้เลยนะทุกคนเดี๋ยวลองที่แอป Library กันที่แอป Library ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ iOS 18ที่เป็นเบต้าอยู่มันก็จะแค่เด้งๆแค่นี้ไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องเหมือนกับ iPhone ที่ใช้ iOS 17ค่ะบั๊กที่เกิดขึ้นก็จะประมาณนี้นะคะใครที่อยากลองแนะนำให้ลองแค่ครั้งเดียวพอไม่ต้องไปทำหลายรอบนะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาถ้าเกิดว่า iPhone ของเรารีสตาร์ทหลายๆครั้งขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาเดี๋ยวจะแก้ยากทีหลังเพราะฉะนั้นแค่รับทราบปัญหาก็พอและถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากลองก็ไม่ต้องไปทำตามนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นบั๊กล่าสุดนะคะซึ่งนักวิจัยเขาบอกว่าบั๊กตัวเนี้ยไม่ได้มีความอันตรายหลายแรงมากเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอ Apple เขาแก้ไขมาให้และแน่นอนว่าเขาจะปล่อยมาพร้อมกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งต่อไปค่ะไหนๆก็พูดเรื่องบั๊กกันแล้วนะคะหลายคนที่ใช้ iPhone มายาวนานเนี่ยอาจจะเคยเจอมาหลายบั๊กเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนุ๊กนิกจะขอมาเล่าเหตุการณ์บั๊กครั้งใหญ่ทั่วโลกละกันว่ามีอะไรที่เคยเกิดขึ้นแล้วบ้างนะยกตัวอย่างอันแรกเป็นบั๊กที่ชื่อว่า Effective Power นะบั๊กตัวนี้เกิดขึ้นในปี2015ค่ะทุกคนเป็นบั๊กที่เมื่อมีเพื่อนหรือใครก็ตามส่งตัวอักษรหรือว่าตัวอักษรที่เป็นอาหรับมาให้เราแล้ว iPhone ของเราก็จะค้างแล้วก็รีบูทหรือว่ารีสตาร์ททันทีอันนี้เป็นบั๊กที่ค่อนข้างใหญ่โตนะก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมีคนไปเจอบั๊กอันนี้นะคะแล้วก็ก๊อปปี้ข้อความอันนี้ที่มันก่อให้เกิดบั๊กไปส่งให้เพื่อนแล้วทีนี้เพื่อนก็คือ iPhone รีบูทรัวๆเลยมันก็จะกลายเป็นการกลั่นแกล้งละอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่นะคะเคยเกิดขึ้นไปแล้วในปี2015แต่หลังจากนั้น Apple เขาก็อัปเดตตัวแก้ไขมาให้บั๊กนั้นก็เลยหายไปอีกหนึ่งบั๊กที่ใหญ่ไม่แพ้กันนะคะเป็นบั๊กที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินก็คือการไปเปลี่ยนวันที่ iPhone ให้เป็นวันที่1มกราคมปี1970แล้วหลังจากนั้น iPhone ของเราก็จะติดโลโก้ Apple สีดำอยู่ตรงนั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครมือบอลไปเล่นนะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะเพราะว่าเมื่อมันติดโลโก้ Apple สีดำไม่สามารถเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ได้จะต้องเอาเครื่องเนี่ยไปให้ Apple เขาซ่อมให้นะคะอันนี้ก็เป็นบั๊กที่ไม่ควรเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วเราก็ไม่ควรไปลองซุ่ม4ซุ่ม5ด้วยนะคะทุกคนมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะแล้วก็บั๊กล่าสุดตัวนี้เนี่ยที่พิมพ์ตัวอักษร4ตัวอันนี้นะคะแนะนำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ต้องไปลองเล่นก็ได้เพราะนุ๊กนิกลองให้ดูแล้วนะคะในคลิปเห็นแค่นี้ก็พอแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้เจอกับนุ๊กนิกใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ